จังหวัดสุโขทัยได้มีคุณลุงอายุ69ปีชาวตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยได้สาธิตวิธีเก็บก้อนน้ำแข็งแบบโบราณโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็นหรือช่องฟรีซจนกระจายในสื่อสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียเพราะในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่แทบไม่เคยพบเห็นวิธีการเก็บรักษาก้อนน้ำแข็งให้อยู่ทนแบบคนในสมัยโบราณมาก่อนโดยคนลุงวัย69ปีได้สาธิตด้วยการเอาแกลบข้าวที่เหลือจากการสีไปเก็บเอาไว้ในบล็อกคอนกรีตที่เป็นช่องหรือภาชนะอื่นๆที่กว้างพอจากนั้นนำก้อนน้ำแข็งมาหมกไว้ในกองแกลบซึ่งคุณลุงบอกว่าด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บก้อนน้ำแข็งเอาไว้ได้นานหลายวันโดยจะไม่ละลายไปเสียก่อนในอดีตเมื่อต้องการใช้ก้อนน้ำแข็งก็เพียงแต่เอาออกมาจากกองแกลบแล้วนำมาล้างให้สะอาดก็สามารถนำไปบริโภคใส่น้ำดื่มให้เย็นชื่นใจได้วิธีการนี้เป็นที่นิยมเพราะอดีตเมื่อราวๆ 30-40 ปีก่อนยังไม่มีตู้เย็นแพร่หลายขณะที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบรรพบุรุษจึงหาวิธีการเก็บรักษาน้ำแข็งไว้ใช้โดยเฉพาะตามร้านน้ำแข็งใสเมื่อมีลูกค้าไปสั่งซื้อก็จะเอาน้ำแข็งที่หมกไว้มาล้างและใส่ให้ลูกค้าก้อนน้ำแข็งที่เหลือก็จะนำไปหมกไว้ต่อในกองแกลบเช่นเดิมเพื่อรอลูกค้ารายใหม่ต่อไปภาพในวันวานเช่นนี้ได้สูญหายไปหลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นตู้เย็นช่องฟรีซทำให้หลังจากภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปคนรุ่นใหม่ที่ท่องอยู่ในโลกโซเชียลต่างทึ่งในภูมิปัญญาของคนรุ่นปู่ย่าตายายเป็นอย่างมาก